ความเป็นเน็ตไอดอลอะครับไปร้องเพลงกับเอต้องทูพีค่ะคนดังๆหน่อยที่ไม่ค่อยรู้จักร้องเพลงออกรายการ I Can See Your Voice ค่ะฟีดกับต้ง 2P ค่ะทีเนี้ยเขาก็เอาโปรไฟล์ตัวเนี้ยนะครับไปลงในโซเชียลมีเดียที่เขามีแล้วก็ปี65ค่ะชักชวนพี่คนนี้ออมเงินให้ปันผล 6% 6% ต่อเดือนมีอยู่ประมาณ40กว่าคนปี65นะอันนี้ปีปี66เลยค่ะปี66ทำร้านเล็บให้ผลตอบแทน 4% ต่อเดือนอันนี้โดนไปกี่คนนะอันนี้น่าจะประมาณ 20-30 คนค่ะตรงนี้ความพีคก็คือมีหมายจับนะมีหมายจับวันนี้เอาหมายจับมาให้สอบสวนกลางช่วยจับด้วยเพราะว่าในพื้นที่ที่เขาออกหมายจับเขายังจับกลุ่มตัวไม่ได้มันก็เลยเป็นปัญหาว่าแล้วตกลงคนที่มียอด follow เยอะๆโพสชักชวนคนลงทุนตั้งแต่64 65 66แล้วมีผู้เสียหายด้วยผมเชื่อว่าทุกคนต้องไปใช้สิทธิทางกฎหมายแหละแต่ทำไมมันถึงไม่มีความคืบหน้าทางคดีให้มันเห็นเป็นที่ประจักษ์แล้วมันก็มีผู้เสียหายเพิ่มมาเรื่อยๆนี่ยังไม่รู้นะถ้าวันนี้ไม่ได้มาสอบสวนกลางจะไปทำการลงทุนและเสนอผลตอบแทนแบบนี้ในโซเชียลมีเดียอีกหรือเปล่าเพราะว่าเขาเอาโปรไฟล์ฟังดีๆนะเขาเอาโปรไฟล์ที่เขาร้องเพลงผ่านทีวีกับศิลปินเนี่ยมาทำให้พวกเนี้ยชาวบ้านเนี่ยเขาเชื่อว่าจะไม่โกงวันนี้มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นก็ต้องให้เจ้าหน้าที่บ้านเมืองช่วยกันดำเนินการให้มันเป็นไปตามกระบวนการทางขั้นตอนทางกฎหมายไม่ว่าหน่วยงานไหนจะจับไม่ว่าจะมีงบประมาณเอาตัวผู้ต้องหาไปส่งหรือไม่อยากให้ช่วยประสานงานให้ด้วยครับเดี๋ยวให้ผู้เสียหายเขาเล่าเหตุการณ์หน่อยร้านเล็บก็คือเขาจะโพสต์ผ่านทางโซเชียลของเขาค่ะว่าเหลือ2หุ้นสุดท้ายอะไรเงี้ยค่ะถ้าแบบสนใจก็รีบเลยอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วหนูก็เลยทักไปถามรายละเอียดเขาก็ส่งมาให้เป็นแพ็กเกจ A B C D อะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็ให้ปันผลตามนั้นโดยที่1หุ้นเท่ากับ 500,000 บาท50,000 บาทค่ะแล้วก็เขาก็แจ้งว่าเหลือ4หุ้นสุดท้ายอย่างเงี้ยค่ะถ้าน้องเอาหมดเลยพี่ก็จะให้เปอร์เซ็นต์พิเศษอย่างเงี้ยค่ะใช่เขาให้ปันผลเราเท่าไหร่4% ต่อเดือนนะคะของยอดเงินทั้งหมดค่ะโปรไฟล์ดีค่ะแบบว่าถ่ายคู่กับรถหรูชอบถ่ายคู่กับดาราเดี๋ยวภาพหากินอยู่ไหนนะรถหรูที่เราเห็นแล้วเราเชื่อเลยนะอันนี้คือภาพหากินค่ะรถคันนี้ชื่อเขานะคะแต่ว่าจอดอยู่ที่บ้านลำพูนค่ะใช่แล้วก็ชอบถ่ายรูปคู่กับดาราต่างๆเอาเครดิตที่เคยออกรายการไปโพสในโซเชียลของตัวเองเนี่ยค่ะแล้วก็มันก็เลยทำให้ทุกคนแบบคิดว่าเขามีชื่อเสียงอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เวลาติดต่อไปเขาก็ชอบอ้างว่าเขายุ่งตลอดเวลาอย่างเงี้ยค่ะไม่มีเวลาตอบเลยอาทิตย์นึงจะตอบหนูประมาณครั้งเดียวค่ะใช่แล้วก็เว้นไป2อาทิตย์ตอบครั้งเงี้ยก็คือมันแบบหนูตามจนไม่รู้จะตามยังไงแล้วอย่างเงี้ยค่ะแล้วเคลื่อนไหวของเขาความเคลื่อนไหวตั้งแต่ข่าวที่เชียงใหม่ออกไปนะคะก็คือว่าปิด Facebook แล้วก็ปิด TikTok เลยค่ะแล้วก็ IG นี่ปิดเป็น private ค่ะ